สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ Imagine ครับหลังจากที่ผมรีวิวเจ้าหน้าจอ Redmi Monitor 27นิ้วไปนะครับกระแสตอบรับดีมากๆครับต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับวันนี้ทาง Top Value เลยส่งหน้าจอจาก Xiaomi นะครับมาเสริมทับให้กับผมอีกตัวนึงครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่จอระดับ New Entry แล้วนะครับเป็นจอเกมมิ่งเกรด Pro เลยครับเป็นแบบ High Performance เลยครับอยู่ข้างหลังตัวนี้แล้วครับ Xiaomi Curve Gaming Monitor Display 34นิ้วครับเรามาเริ่มกันจากวิธีการประกอบหน้าจอกันก่อนเลยนะครับให้ระวังหน้าจอคว่ำไว้กับโต๊ะแบบนี้ก่อนครับจากนั้นเอาตัวฐานกับตัวเสาที่เขาให้มาประกอบกันแล้วก็ขันสกรูที่เขาแถมมาให้ยึดให้แน่นครับแล้วเอาไปวางโดยเอาส่วนด้านบนเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วกดลงไปให้แนบสนิทให้ดังแป๊กแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยหรือถ้าใครอยากจะเอาไปต่อวีซ่าเมาส์เพื่อยึดกับผนังหรือว่ายึดกับตัวโต๊ะโดยตรงเพื่อประหยัดพื้นที่ก็ได้นะครับโดยเขาจะแถมสกรูกับน็อตเพื่อยึดเข้ากับขาแบบต่างๆที่เราต้องไปหาซื้อมาเพิ่มเองครับนอกจากนี้เขาก็จะแถมสายดิสเพลย์หรือว่า DP มาให้แล้วด้วยครับสายตัวนี้รองรับอัตรา refresh rate ถึง144Hz เลยนะครับแล้วด้วยความที่จอเขาใหญ่ถึง34นิ้วขาตั้งมันเลยใหญ่มากครับมีความกว้างถึง55ซมเลยด้านลึก25ซมครับส่วนความยาวของหน้าจอนะครับถ้าวัดจากซ้ายสุดไปขวาสุดจะอยู่ที่88ซมเลยครับอย่างโต๊ะของผมเนี่ยความยาว150เซนนะครับเมื่อวางจอตัวนี้ลงไปก็ถือว่าเป็นไซซิ่งที่พอดีพอเหมาะมากๆครับกำลังดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดโต๊ะใครที่120เซนนะผมว่าก็ยังได้อยู่นะครับยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโต๊ะขนาดเล็ก100เซนนะครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าพอวางจอตัวนี้ลงไปนะครับขอบหน้าจอเนี่ยมันแทบจะเสมอกับขอบโต๊ะเลยครับมันจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับรวมถึงมีเวิร์กสเปซในการทำงานที่ค่อนข้างน้อยครับวางนู่นวางนี่ลงไปบนโต๊ะไม่ค่อยได้ครับดังนั้นผมแนะนำว่าอย่างน้อยๆนะ120เซนขึ้นไปครับแต่วิธีแก้ปัญหาก็คือให้เราไปซื้อขายึดกับโต๊ะหรือว่ายึดกับผนังมานะครับเพื่อยกจอให้ลอยอยู่เหนือโต๊ะขึ้นไปเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะได้พื้นที่บนโต๊ะคืนมาแล้วครับที่ด้านหลังหน้าจอเมื่อเปิดฝามาจะมีพอร์ตต่างๆมาให้เยอะแยะพอตัวครับโดยจะใช้การซ่อนแล้วเสียบขึ้นด้านบนแบบนี้หมดเลยนะครับมีพอร์ต HDMI 2.0 มาให้2พอร์ตมี DisplayPort 1.4 มาให้2พอร์ตแล้วก็รูแจ็ค 3.5 มม.เพื่อต่อหูฟังเข้ากับตัวจอโดยตรงครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟอีก1ช่องครับอันนี้ต้องชมนะครับว่าให้พอร์ตสำหรับการแสดงผลภาพมาเยอะแยะมากมายดีครับไม่กักเลยใช้ไปเลยเต็มๆ4พอร์ตครับใครอยากจะเอาไปต่อ2จอก็เอาให้เต็มที่เลยครับแต่จุดที่น่าเสียดายก็คือมันไม่มีพอร์ตสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลอะไรใดๆมาให้เลยนะครับไม่มี USB-C นะครับไม่มี USB 3.0 นะครับแม้กระทั่ง USB 2.0 นะครับที่ไว้ปล่อยไฟเลี้ยง1แอมป์อย่างเงี้ยให้กับไลท์บาร์ก็ไม่มีให้นะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับทั้งที่ Xiaomi เนี่ยทำไลท์บาร์นะครับแล้วสามารถใช้กับจอตัวนี้ได้ด้วยนะครับจอโค้งตัวเนี้ยใช้ไลท์บาร์ Xiaomi ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากใช้เราก็ต้องไปเดินสายต่อพ่วงไฟข้างนอกนะครับก็ยุ่งยากเหมือนกันครับคือผมเข้าใจทางแบรนด์นะว่าเขาอาจจะมองว่าคนเกมอาจจะไม่ได้ใช้พอร์ตพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะตัดออกไปนะครับเพื่อประหยัดงบเพียงแต่ว่าเขาต้องอย่าลืมว่ามันเป็นจอเซกเมนต์ไหนแล้วราคาเท่าไหร่นะครับ13 14,000 อย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยๆนะมันควรจะมีมาให้สักพอร์ต2พอร์ตครับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราร้อยสายผ่านรูตรงนี้ได้เลยครับและเมื่อเสียบสายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาครับการเปิดปิดฝาออกแบบมาได้ดีมากๆครับอันนี้ต้องชมเลยใช้แม่เหล็กครับไม่ต้องนั่งงัดนั่งกดอะไรเลยครับแค่วางไปเบาๆมันจะดูดติดกันเองครับที่ตัวขาก็เหมือนกันครับใช้กรอบแม่เหล็กเพื่อครอบทับเก็บสายทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยครับถือว่าใส่ใจดีมากๆครับเมื่อวางไปบนโต๊ะทำงานแล้วจะดูคลีนดูมินิมอลเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆครับไม่มีสายไฟอะไรต่างๆมากวนสายตาเลยครับทีนี้เรามาดูสเปคของเขากันนิดนึงครับ Xiaomi Curve Gaming Monitor ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด34นิ้วแผ่นจอเป็น VA นะครับความละเอียด 2K 1440p ครับอัตราส่วน 21:9 อัตรา refresh rate อยู่ที่144Hz ค่า response time อยู่ที่4 millisecond นะครับพร้อมเทคโนโลยี AMD FreeSync Premium รองรับขอบเขตสี sRGB กว้างถึง 121% NTSC 85% หน้าจอโค้ง 1500R Contrast Ratio จะอยู่ที่ 3000:1 นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่300 nits ครับตัวหน้าจอสามารถทิ้วขึ้นลงได้แบบนี้เลยครับองศาการใช้งานก็หายห่วงครับสบายๆนอกจากนี้ยังสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแล้วสามารถหันได้กว้างมากๆครับเห็นไหมครับเกือบจะ90องศาเลยสามารถหันไปหาคนข้างๆจนพอดีกับระยะสายตาได้เลยแพลนได้ทั่วโต๊ะเลยครับกว้างสะใจมากๆนอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับปรับได้มากถึง11เซนติเมตรเลยครับสิ่งที่อยากจะชื่นชมเลยก็คือการปรับองศาพวกนี้นะครับทำได้ง่ายมากๆครับไม่ต้องออกแรงเยอะเลยแค่ดันเบาๆครับรวมถึงตัวจอเองนะครับก็ไม่กระโดกกระเดกเลยสักนิดเดียวครับถือว่าเขาบาลานซ์น้ำหนักมาได้ดีมากๆครับใส่ใจดีทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าตัวจอกันดีกว่าครับว่าทำอะไรได้บ้างครับ
จุดที่ผมแอบเสียดายก็คือจอตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้จอยสติ๊กแบบรุ่นก่อนๆแล้วนะครับตัวนี้ใช้เป็นปุ่มกดนะครับในการควบคุมสั่งงานหน้าจอครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตำแหน่งการใช้งานเนี่ยใช้ยากพอตัวเลยครับปุ่มด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มเปิดกับปุ่มปิดหน้าจอครับแล้วผมเนี่ยกดผิดบ่อยมากๆครับกดทีเดียวสั้นๆหน้าจอปิดเลยนะครับอย่างน้อยๆนะควรจะกดค้างเพื่อปิดหน้าจอครับจะช่วยได้มากเลยเมนูแรกนะครับก็เอาไว้ปรับความสว่างกับคอนทราสต์ครับในส่วนของ Dynamic Brightness นะครับเมื่อเปิดแล้วเขาจะขุด Shadow ขึ้นมาครับการแสดงผลสีดำจะสว่างมากขึ้นอาจจะเหมาะสำหรับการเล่นเกมครับทำให้เรามองเห็นในมุมมืดๆต่างๆในเกมได้ดีขึ้นครับแต่ว่าในการใช้งานจริงนะครับผมจะปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านะครับมันไม่ใช่คอนทราสต์จริงๆของภาพที่เรากำลังดูในภาพออกไหมครับต่อมาก็คือ Black Level ครับก็คือการแสดงผลสีดำนะครับใครอยากให้มันดำมากน้อยแค่ไหนก็ปรับเอาตามใจชอบได้เลยครับต่อมาก็คือโหมด DCR ครับหรือว่า Dynamic Contrast Ratio นะครับโหมดนี้เมื่อเราเปิดนะครับเขาจะปรับแสงปรับคอนทราสต์ต่างๆนะครับตามคอนเทนต์ที่เราดูนะครับซึ่งสำหรับผมคือไม่เวิร์กเลยครับลองนึกดูว่าเปิดแท็บหนึ่งดูคอนเทนต์อันนี้อยู่นะครับคอนทราสต์ก็เป็นแบบนี้นะครับพอเปลี่ยนแท็บเปลี่ยนหน้าปุ๊บคอนทราสต์ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนนะโอ้โหแค่คิดก็ปวดหัวแล้วครับแต่ถ้าถามว่าสวยไหมสวยนะจอสวยมากนะครับเอาไปเล่นเกมนี่สีสดจัดมากๆครับแต่สำหรับผมปวดตาครับทีนี้พวกโหมดสีต่างๆนะครับเช่นเกมโหมดมูฟวี่โหมดบลาบลาบลาอะไรแบบนี้ที่เขาทำค่าพรีเซตเอาไว้ให้แล้วนะครับผมขอข้ามเลยนะครับเพราะถือเป็นสแตนดาร์ดของหน้าจอสมัยนี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวมันเองก็สามารถที่จะปรับพวกชาร์ปเนสนะครับโมชั่นเรสปอนส์ไทม์ต่างๆนะครับก็ปรับได้ก็ลองไปเล่นกันดูครับอีกหนึ่งจุดขายของจอตัวนี้เลยนะครับก็คือเขาสามารถทำ multiple windows ได้นะครับก็คือให้เราคอม2เครื่องนะครับมาแสดงผลอยู่บนจอตัวเนี้ยตัวเดียวได้เลยนะครับด้วยความที่จอของเขายาวกว่าปกติใช่ไหมครับเขาก็เลยมีพื้นที่ด้านข้างในการแสดงผลที่มากกว่าปกติครับทำให้เราสามารถยัดหน้าต่างต่างๆเข้ามาเพิ่มได้ครับโดยเราสามารถเลือกอิสระเลยนะครับว่าจะให้จอฝั่งซ้ายแสดงผลจากพอร์ตไหนจอฝั่งขวาแสดงผลจากพอร์ตไหนจากทั้ง4พอร์ตนี้นะครับแต่ปัญหาคืออัตราส่วนมันเพี้ยนไปหมดเลยเห็นไหมครับไม่เหมาะที่จะเอามาทำงานหรือว่าใช้งานจริงๆจังๆครับเอาเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่านั้นจริงๆครับแต่โหมดที่ดูเหมือนจะใช้งานได้ดีที่สุดครับก็คือโหมดจอซ้อนครับโดยจอหนึ่งจะเป็นจอใหญ่นะครับเป็นจอหลักอีกจอหนึ่งจะเป็นจอเล็กนะครับถ้าเป็นแบบนี้อัตราส่วนจะไม่เพี้ยนครับแล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าให้จอเล็กตัวอยู่มุมไหนนะครับเลือกได้หมดเลยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เสี่ยวมีใส่มาให้เผื่อเราอาจจะได้ใช้กันครับทีนี้พอมันเป็นจอเกมมิ่งผมก็ต้องเล่นเกมให้ดูใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้กันครับว่ายิ่งจอของเรานะครับกว้างมากเท่าไหร่นะครับตัวเกมเขาก็จะมีพื้นที่ในการแสดงผลด้านข้างนะครับมากขึ้นตามครับเราจะได้มุมมองที่มากขึ้นจากเดิมถึง 30% เลยครับพูดง่ายๆก็คือเห็นกว้างกว่าที่ศัตรูเห็นนั่นแหละครับได้เปรียบมากขึ้นแต่เรื่องฝีมือก็ต้องตัวใครตัวมันอยู่แล้วนะครับผมเทสกับ Star Wars Battlefront 2นะครับตัวเกมรองรับกับจอตัวนี้ไปถึง 144Hz เลยนะครับคอมใครรันไหวก็เอาให้สุดกันไปเลยครับสีสดมากคอนทราสต์ดีมากภาพสวยมากๆครับจอกว้างสะใจมากๆครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยถูกใจสายเกมแน่นอนครับทีนี้การดูหนังล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยความที่จอของเขาเป็นจออัตราส่วน21:9ใช่ไหมครับจอยาวนะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกับอัตราส่วน 2.35:1 ครับในวงการภาพยนตร์อยู่แล้วครับดังนั้นใครที่เป็นสายภาพยนตร์ฝั่งอเมริกาฝั่งฮอลลีวูดนะครับบอกเลยไม่ต้องเป็นห่วงครับฟินแน่นอนครับด้วยความที่จอของเขาเป็นจอ panel VA นะครับที่เป็นจอที่มีคอนทราสต์สูงนะครับการแสดงผลสีดำที่ดีนะครับดีกว่า IPS ชัดเจนครับสามารถขับอารมณ์ซีนิมาติกในงานภาพยนตร์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับใครสายดูหนังต้องชอบแน่นอนครับเมื่อก่อนเวลาที่เราดูหนังบนจอ16:9มันจะมีแบล็คบาร์ที่เป็นขอบสีดำคาดด้านบนกับด้านล่างเอาไว้ใช่ไหมครับแต่พอเป็นจอตัวนี้นะครับมันจะแสดงผลได้เต็มหน้าจอเลยครับไม่เหลือขอบด้านบนกับขอบด้านล่างเลยครับให้อารมณ์เหมือนนั่งดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยครับแล้วพอจอมันโค้งโอบรอบตัวเราแบบนี้นะครับมันให้ฟิลที่มาเต็มมากๆครับทำไมผมถึงพูดว่าภาพยนตร์ฝั่งอเมริกาฝั่งฮอลลีวูดเป็นหลักใช่ไหมครับก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาพยนตร์มันจะฉายในโรงใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหนังอเมริกาเนาะฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปก็จะค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับแล้วอัตราส่วนหน้าจอในโรงภาพยนตร์อ่ะเขานิยมใช้เป็น 2.35:1 กันทางค่ายที่ผลิตหนังผู้กำกับเองเขาจะนิยมใช้แบบนั้นนะครับทีนี้ยุคของเรามันเป็น Netflix นะครับเป็น Original Content เป็น Disney Plus ต่างๆนะครับดังนั้นเหมือน Netflix เขาจะไม่ได้กำหนดกับทางผู้กำกับว่าอยู่จะต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาดูบนทีวีมาดูบนจอคอมมาดูบนมือถือแท็บเล็ตนะครับดังนั้นอยู่จะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่เลยทำใหอัตราส่วนบน Netflix ตอนนี้นะครับมันหลากหลายมากครับ16:9 17 18 19 2.35:1 ครับคือมันเยอะแยะคือมันไม่จำกัดแล้วมันฟรีไปเลยนะครับทำให้บางคอนเทนต์ที่ดูบางเรื่องนะครับยังติดขอบดำอยู่นะครับแต่คราวนี้มันจะเป็นขอบด้านข้างแทนครับจะเห็นว่ามันไม่เต็มจอเห็นไหมครับอันนี้เราต้องทำใจนะครับทำอะไรไม่ได้รวมถึงพวกซีรีส์เกาหลีนะครับที่เขาเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นนะครับที่เน้นดูบนมือถือบนแท็บเล็ตนะครับ
บางทีเขาถ่ายมาเป็น16ต่อ9มาก่อนนะครับอันนี้ผมเดาเอานะแล้วค่อยมาทำเป็น 2.35 ต่อ1แบบหลอกๆที่หลังครับมันก็เลยส่งผลให้มีทั้งขอบดำที่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ยังมีด้านซ้ายด้านขวาอยู่ด้วยนะครับอันนี้ต้องทำใจทำอะไรไม่ได้เช่นกันครับอย่างช่องของผมเนี่ยจะถ่ายมาที่16ต่อ9ครับและช่องบน YouTube โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น16ต่อ9กันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับจะเห็นว่าหน้าจอของผมเหลือเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมครับเนี่ยพื้นที่ด้านซ้ายนะครับกับด้านขวานะครับเหลือเยอะมากๆนะครับเนี่ยถมดินปลูกผักได้เลยนะครับและถึงแม้ว่าช่องของพี่ทอมกับพี่พงษ์ครับจะถ่ายมาที่18ต่อ9เพื่อการรับชมบนมือถืออยู่แล้วนะครับก็ยังไม่พอครับยังมีที่ว่างเหลืออยู่ดีครับแต่ว่าถ้าใจมันรัก21ต่อ9แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กครับทีนี้ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมมีโอกาสได้ใช้จอตัวนี้ถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาเมษายนนะครับตอนนั้นหาเวลารีวิวไม่ได้นะครับเพื่อนเอามาฝากไว้นะครับถ้าลองกลับไปเปิดคลิปดูนะครับจะเห็นจอตัวใหญ่ๆโค้งๆตัวนี้วางอยู่ข้างหลังนะครับรอบนี้ทางท็อปไวลูส่งมาให้นะครับสปอนขนาดนี้ไม่รีวิวไม่ได้นะครับต้องบอกว่าการที่เราจะย้ายจากการใช้จอแบน16ต่อ9มาจอโค้ง21ต่อ9นะครับต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักพักเลยนะครับผมใช้เวลาอยู่สัก 4-5 วันเลยครับเพราะเมื่อเรามานั่งอยู่ข้างหน้ามันแบบนี้นะครับมันโอบล้อมรอบตัวเราเลยครับปกติเวลาที่เรามองขอบจอนะครับเช่นกดกากบาทที่มุมขวาบนนะครับกดปุ่มสตาร์ทที่มุมซ้ายล่างนะครับเราก็แค่เหลือบสายตาไปนิดเดียวก็กดได้แล้วใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นจอตัวนี้นะครับที่ขอบจอมันยาวเกินระยะสายตาออกไปนะครับเวลาที่เราจะปิดหน้าต่างที่มุมกากบาทนะครับเราต้องหันหน้าไปนิดนึงครับดังนั้นเวลาใช้งานจริงนะครับเราต้องคอยขยับหัวซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่ว่ามันต้องปรับตัวครับใช้งานไปสัก 4-5 วันก็จะเริ่มปรับตัวได้ครับแล้วพอปรับตัวได้นะครับผมบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนครับพอจอมันโอบล้อมรอบตัวเราแบบนี้นะครับมันให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆครับมันรู้สึกว่าทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับมันอยู่ในการคอนโทรลอยู่ในการควบคุมของเราครับดูล้ำดูเท่นะครับให้อารมณ์เหมือนหนังไซไฟอะไรแบบนั้นเลยอันนี้เป็นฟิลที่ไม่สามารถอธิบายได้จริงๆครับต้องลองเองครับบวกกับจอเกมมิ่งตัวนี้มันมีดีไซน์แบบมินิมอลนะครับจะวางกับโต๊ะแบบไหนก็เข้ากันได้ดีครับเพราะปกติจอเกมมิ่งนี่มันจะมีดีไซน์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเกมมิ่งจ๋าเลยใช่ไหมครับเวลาที่จะเอามาวางไว้ในห้องนะครับมันจะเข้ากันกับห้องต่างๆได้ค่อนข้างยากครับตัวนี้นี่มาแบบมินิมอลเลยนะครับใครที่เป็นสายจัดโต๊ะนะครับคุมโทนคุมสีต่างๆผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ครับแต่ก็ใช่ว่าจอตัวนี้จะไม่มีจุดสังเกตเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการแสดงผลค่าสีต่างๆครับถึงแม้ว่าเขาจะเคลมค่า sRGB มาถึง 121% นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะแต่ว่าความแม่นยำในการแสดงผลค่าสีนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเกิดถ้าเป็นสายดูหนังเล่นเกมแบบนี้ไม่มีปัญหาครับจอสีสวยสีสดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายทำคอนเทนต์แต่งภาพนะครับย้อมสีเกรดดิ้งสีแบบผมนะครับต้องบอกเลยว่าจอตัวนี้นะครับทิ้นจะติดอมชมพูอมแดงค่อนข้างเยอะครับใช้คำว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับถ้าเอาไปแต่งภาพหรือว่าเกรดดิ้งสีนะครับแล้วไปเปิดดูบนจอที่แสดงผลค่าสีตรงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าภาพนี้อมเขียวมาแต่ไกลเลยครับและด้วยความที่มันเป็นแผ่นจอ VA นะครับมุมมองในการรับชมนะครับมันจะสู้จอ IPS ไม่ได้นะรวมถึงด้วยความที่จอเขายาวนะครับแล้วมันบิดโค้งเข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับมันส่งผลให้บริเวณมุมซ้ายของจอครับและมุมขวาของจอครับการแสดงผลค่าสีจะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยครับตัวนี้ผมขออ้างอิงวิธีการอธิบายนะครับจากพี่พงจากช่อง Super Tomo นะครับพี่เขาคิดเอาไว้ได้ดีมากๆครับอธิบายได้เข้าใจง่ายมากๆครับเมื่อผมถ่ายภาพจอตัวนี้แล้วนำเข้าโปรแกรมตัดต่อเพื่อเช็คสโคปนะครับจะเห็นว่าสีและแสงที่บริเวณด้านข้างของทั้งสองข้างมันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับโค้งลงตามความโค้งของหน้าจอเลยบริเวณตรงกลางจอจะให้ค่าสีและความสว่างที่ดีที่สุดครับและผมลองปรับทิ้นเพื่อให้สีเขียวมันแยกตัวออกไปนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าบริเวณตรงกลางจอครับจะติดโทนอมชมพูอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมครับในขณะที่จอฝั่งซ้ายจะติดโทนอมน้ำเงินขึ้นมาครับสรุปก็คือมันไม่ได้ให้ค่าสีและแสงที่สม่ำเสมอเท่ากันทั้งจอครับซึ่งอันนี้มันเป็นปกติของจอโค้งอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับดังนั้นถ้าใครที่เป็นสายเกรดดิ้งสีแบบผมแต่งภาพแบบผมนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ถ่ายภาพแต่งภาพแบบเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ได้รับงานรับเงินครับก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานจริงมากมายอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็แนะนำว่าเอาจอไปคาลิเบรตสีนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าสีเดิมของมันติดอมชมพูแล้วก็อมแดงหนักเหลือเกินครับสำหรับคนทำงานสีครับหลังจากที่ผมได้ใช้จอตัวนี้มา2ครั้งนะครับสิ่งที่ผมเจอทั้ง2ครั้งเลยก็คือผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะแสบตามากกว่าจอตัวอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่จอมันใหญ่แล้วมันมาตั้งอยู่ในระยะแค่แบบ 40-50 เซนแบบนี้นะครับแล้วพอจอมันใหญ่เนี่ยก็เท่ากับว่าพื้นที่ในการเปล่งแสงเนี่ยมันก็มากขึ้นใช่ไหมครับตาของเราก็ต้องรับแสงในปริมาณที่มากขึ้นรวมถึงตัวจอเองก็บิดโค้งเข้าหาเรานะครับแปลว่าตาของเรารับแสงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นจากการสันนิษฐานของผมนะผมลองวิเคราะห์ดูน่าจะประมาณนี้นะครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิด
ผมได้มีโอกาสได้รีวิวจอโค้งรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับว่ามันให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไหมนะครับดังนั้นถ้าใครที่จะใช้จอตัวนี้นะครับผมก็แนะนำว่าอย่างน้อยๆนะอันดับแรกนะครับติดไลท์บาร์นะครับเพื่อช่วยกรองแสงสีฟ้าแล้วก็ใส่แว่นตาที่มีการกรองแสงสีฟ้านะครับและสุดท้ายครับอย่าเล่นเกมติดกันนานจนเกินไปครับเพราะว่าจอตัวนี้เล่นเกมสนุกมากๆจริงๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Xiaomi Curve Gaming Monitor นะครับก็ถือว่าเป็นจอเกมมิ่งสเปคสูงนะครับในราคาที่ยังจับต้องได้ครับไม่สูงมากจนเกินไปนะครับตอบโจทย์ทั้งสายเกมสายมินิมอลนะครับสายจัดโต๊ะนะครับจัดห้องคุมสีคุมโทนครับบอกได้เลยว่าชอบแน่นอนครับในส่วนของราคาครับก็จะอยู่ในช่วง 13,000-14,000 บวกลบครับขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโค้ดมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ได้เลยนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจแล้วครับวันนี้ My Magic ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย May the Force be with you ครับ